สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูที่เที่ยวคลายร้อนของจังหวัดสุโขทัยว่ามันมีที่ไหนบ้างแล้วมันก็ใช้งบน้อยหลักร้อยแล้วก็มาได้ทั้งครอบครัวว่ามันมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยที่แรกนะคะที่เราจะพามาวันนี้ก็คือฝ่ายน้ำแม่บ่อทองอยู่ที่จังหวัดเสลี่ยมสุโขทัยนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ดูเลยลูกค้าที่นี่เขาให้เช่าอะไรยังไงอ่ะก็เนี่ยทีบแล้วก็แค่แล้วก็ห่วงยางต้องถามในนี้อ่ะคะเขาจะมาการเลยมีใครจ้างไหมนี่เราไปเช่าซูชิมานะคะวันละ20 บาทตัวทางขึ้นแล้วไม่เหนื่อยหนูขนาดนั้นค่ะมันกลัวมากอ่ะนี่ไปทีละคนนะคะเนี่ยสูงมากปลูกไม้เล่นอ่ะเป็นไงมั่งกลัวไหมไหลลงไปอ่ะฮะมันสูงนะไม่สูงเหรอสีฟ้าเฮ้ยทำไมกันโดนที่เรา
ูว่าไม่ได้กูว่าไม่ได้ตาว่าทำไมนี่เอาใจเด็กเอาใจเด็กที่ไปโดดแทมเบอรีนงานวัดเลยจังหวัดสุโขทัยเป็นที่คลายร้อนอีกที่หนึ่งที่มาเที่ยวได้ทั้งครอบครัวแล้วก็งบน้อยมานั่งชิคๆชิลๆกินข้าวกินตึ๊ดๆๆๆได้อะไรคือตึ๊ดๆๆวะรอไว้ในฐานที่เข้าใจแบบชิลอ่ะและที่นี่เป็นที่คลายร้อนของจังหวัดสุโขทัยอีกที่นึงถ้าจะมาเช่าเรือเนี่ยเรือถีบอันเนี้ยนะก็มาตอนก่อน 6:00 น.ถ้างั้นน่ะเขาจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วแล้วก็ที่นี่ปิด 1:00 น.ค่านั่งเนี่ยค่านั่งตามซุ้มอ่ะ50บาทแต่ว่าถ้ามาถ้านั่งมาตั้งแต่ 11:00 น. 10:00 น. อย่างเงี้ยเสีย150แต่ว่านั่งได้ทั้งวันเราก็เดินลุยน้ำเลยจ้าไปเดินไปขี่มาปุ๊บเห็นอ่างเก็บน้ำหาดเจ้ารามแล้วขี่ไปอีกหน่อยปุ๊บมันเป็นถ้ำเจ้ารามมาดูค้างคาวได้แล้วตรงข้างบนมันก็มีร้านค้าใช่ไหมเราก็สั่งไปกินตรงนี้ได้เรามาลองชิมว่ามันผ่านไหมยำเป็นไงคือมันเป็นรสแบบบ้านๆอ่ะเหมือนชาวบ้านทำก็กินได้นะอร่อยดิกินแล้วอ่ะเราก็ต้องเก็บขยะไปทิ้งด้วยแนะนำว่าถ้ามาที่นี่ให้ทำอาหารมากินเองมันจะถูกกว่าที่นี่อาหารค่อนข้างแพงมันจะ40-50แล้วมันก็รสชาติของกินได้แต่ถ้าทำมาเองเนี่ยดีกว่าแนะนำว่าอย่างนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3พี่คลายร้อนในจังหวัดสุโขทัยถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามพวกเราตามนี้เลยกูจะหนีเที่ยวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ